สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะวันนี้วันที่2กับการปลูกอ้อยนะคะขอกำลังใจด้วยเด้อขอกำลังใจให้พ่ออ้วนด้วยนะคะขอบคุณแสงแดดและสายลมนะคะ wow. ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณสายลมที่มีบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาแต่แสงแดดนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะคะนี่นะคะนี่บริเวณนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ2งานนะคะ2งานนิดๆนะคะที่ใช้สำหรับปลูกอ้อยปลูกอ้อยให้กับลูกชายนะคะตั้งแต่ที่เราไปตัดมานะคะอ้อยประมาณจะ2อาทิตย์ได้ล่ะค่ะเพิ่งมีเวลาปลูกนะคะยังไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดบ่เอาเกิดกับเกิดเอาสั่นหญ้าเยอะนะคะพอดีว่าไถไว้แล้วไถไว้แล้วรอบนึงนะคะกว่าแบบว่าจะหารถไถมายกล่องได้ก็หลายวันจนหญ้าเกิดล่ะค่ะนี่จนยากเกิดแล้วนะคะปลูกอ้อยกบไปพร้อมกบไปพร้อมเอาหุ่นไปพร้อมค่ะนี่ในตัวเลยนะคะไม่เอาหุ่นเอาหุ่นหญ้าได้หญ้าไปด้วยเหรอได้หญ้านะคะโอ้ยเอ้ยเนาะแต่คนอีสานเนาะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเอาหุ่นว่าถึกแน่พิษแน่กะบวากันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มีพี่ชายนะคะพี่ชายหยุดงานนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาช่วยอีกแรงนึงนะคะถึงบททำเราก็ทำนะคะถึงบทเล่นเราก็เล่นแต่ตอนนี้ไม่ยันถึงบทอู้แล้วนะคะถึงบทอู้แล้วพี่น้องขออู้จักหน่อยค่ะคิดว่าจะพ่อบอพ่อหรอกฮะอ๋อถ้าไม่พอนะคะถ้าไม่พอก็เราก็จะตัดเพิ่มนะคะตัดเพิ่ม wow. เนี่ยสวนนี้นะคะไม่มีอ้อยก็ไม่นี้นะครับตันละ 2,000 ใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ถ้าว่าเกิดนี่ถึงจะตัดพ่อตัดได้มันหลายเดือนอยู่มันที่หาหกเดือนฮะสูงกว่านี้พอห้าหกเดือนเลยเหรอป้าครึ่งปีเนาะค่ะเนาะมีเกือบจะ2ขวบพุ่นตัวนี้กว่าป่านนี้แบบว่าจะใหญ่นะคะจะโตนะคะพอดีฮะมิ่งเป็นบาวเต็มโตกินเก่งนะคะตอนนี้ลูกชายแม่ๆ FC นะคะกินเก่งแล้วค่ะคือจะอ้อยไปจำหน่ายเหมือนกันนะครับแม่ซีคลิปเด้อคำคำนะคะคำคำพ่อเด็กค่ายเครียดไปเนาะค่ะนอกกับสภาพอากาศตอนนี้ที่แบบว่าแดดเริ่มแรงแล้วค่ะสายมาแล้วเห็นหญ้าที่ข้านได้พูดใช่ไหมเห็นหญ้าเราข้านข้านบ่ได้ครับได้เดี๋ยวแม่ยายบ่นเดี๋ยวพ่อตากับแม่ยายบ่นนะคะลูกเคยอู่มันว่าตัดอ้อยกับเป็นเกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะที่แบบว่าขนอ้อยมาเอามาลงไว้ด้วยแบบว่าหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะเหตุผลหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะก็พร้อมแล้วขอให้เสร็จวันนี้นะคะขอให้เสร็จวันนี้มีเสร็จร้องอย่างนี้ไงต้องตัดอีกมือหลังเฮาก็สิได้เฮ็ดภารกิจใหม่ไงตอนนี้ก็ยังค้างคาอีกหลายภารกิจนะคะตอนนี้ก็เร่งปลูกอ้อยก่อนที่มองเห็นอยู่นี่ก็ประมาณ2งานเกือบ2งานนะคะป่านี้แหละที่แบบว่าได้ตัดไปให้มิ่งก็กินบ่ทันเก่งปานใดดอกค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่นะคะให้แม่หางดีนะคะนี่เพื่อนลูกชายสู้ไม่สู้โอ้โหเมื่อยตกมั่นล่ะใกล้จะตกมั่นแล้วหิ้วเข่าเพิ่นว่ะถ้าบ่เฮ็ดบ่เฝ้าเฮ็ดก็สิบ่ทันฝนเนาะค่ะเนาะแต่ปานนั้นก็ยังแบบฝนตกไม่ค่อยบ่ค่อยถูกฝนปานใดค่ะนี่ได้ประมาณ 60% แล้วนะคะเดี๋ยว 60% แล้วค่ะนี่กับการค่ะเนาะบ่พ่อดอกจังได๋ก็คิดว่าบ่พ่อแน่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องได้ตัดเพิ่มนะคะบนอะไรบนอะไรปลูกอ้อยไม่ได้ปลูกหน้านี้เอานี่พันตอนนี้กับปลูกตอนนี้ตัวเพิ่นว่าเกิดแน่ๆเพิ่นว่าเกิดดีแท้ๆหญ้าค่ะหญ้าวัชพืชนะคะเกิดดีแน่ๆว่าซ่านจมดูเนาะคนอ้วนนี่เนาะแต่ก็ดีค่ะที่แบบว่ามือก็ทำไปด้วยปากก็บ่นไปด้วยนะคะขอกำลังใจให้พ่ออ้วนเด้อเอาสู้สู้สู้ไม่สู้ขออีกครั้งนะคะสู้ไม่สู้โอ้โหอะสู้สู้นะคะสู้สู้แม่เย็นเป็นกำลังใจให้นะคะที่แน่ๆคือกำลังใจจากแม่เย็นนี่แหละเอาส่งกำลังใจมอบกำลังใจให้กันนะคะเมื่อยพันวะฮะเมื่อยหยาเมื่อยหยาอู้หยาแบบนี้เนาะแบบว่าหากนี่อู้ไม่ใช่เราด้วยให้ยาก็ไม่ได้แต่ช้างยาก็ไม่ได้เราจะแบบว่าเน้นธรรมชาติที่สุดนะคะยาเกิดร้ายกับพอดีตัวเดี๋ยวตัดหยาไปให้มิ่งพร้อมตัดให้ตัวตัดยาไปให้มิ่งด้วยนะคะกับคุณแม่นะคะแต่ว่าหยาแบบนี้เขาเอิ้นหยาอีหยังเฮ้อนี่ไหมหวายแดงเนาะหญ้าหวายนะคะเป็นหญ้าหวายที่แบบว่านี่ค่ะนี่หญ้าหวายโอ้ยพอลำคาญนี่แหละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะก็จะเร่งมือทำให้ไม่เสร็จก็ให้เหลือน้อยที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแสงแดดแล้วก็สายลมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ